แผ่นดินรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ผ่านเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วสูงเมื่อวันที่22ตุลาคมพ.ศ. 2562ดาวเทียมของนาซาจับภาพของจานบินรูปสามเหลี่ยมที่ผ่านเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วมหาศาลภาพถูกบันทึกโดยหอดูดาวพลังงานแสงอาทิตย์ SBO นักวิจัยชาวสวิสนัสซินฮารามินชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวใช้ดวงอาทิตย์ของเราเป็นเกตเวย์หรือสตาร์เกตประตูมิติสำหรับการเดินทางระหว่างดวงดาวมีกรณีที่คล้ายกันมีผู้บันทึกภาพวัตถุอวกาศขนาดใหญ่โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน UFOและนักดาราศาสตร์สมัครเล่นหลายคนแต่นาซานั้นกลับนิ่งเงียบและไม่เคยออกมาแสดงความคิดหรือโต้แย้งกับการเห็นที่มีผู้ได้พบลักษณะประเภทนี้นัสซินเชื่อว่ายานอวกาศเอเลี่ยนนั้นกำลังจัดการกับกองกำลังและปรากฏการณ์ที่รุนแรงรอบๆดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์ได้เคยบันทึกไว้หลายครั้งนั่นคือมนุษย์ต่างดาวกำลังนำยาน UFO เร่งยานของเขาดังนั้นเอเลี่ยนจึงเปิดใช้งานพอเท่าหรือรูหนอนที่ยานอวกาศสามารถนำทางผ่านระบบดาวเคราะห์และเข้าสู่ระบบสุริยะของเรานัทซินกล่าวทิ้งท้ายเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยเหล่านี้ไม่ใช่ครั้งแรกของโลกเราที่เกี่ยวกับยาน UFO ที่ปรากฏใกล้ดวงอาทิตย์สักวันหนึ่งข้อมูลเหล่านี้ของนาซาต้องแพร่พรายสู่สาธารณชนชาวโลกว่าสิ่งนี้คืออารยธรรมยานเรือน UFO ต่างดาวที่ทรงภูมิปัญญากว่าพวกเราใช่หรือไม่